สุดปังซุปตาสาวไทยปรากฏตัวที่กัมพูชาแฟนๆกรี๊ดลั่นห้างสำหรับซุปตาสาวไทยที่ล่าสุดได้ปรากฏตัวอยู่ที่งานอีเวนต์หนึ่งของประเทศกัมพูชาทำเอากรี๊ดสนั่นลั่นห้างกันเลยทีเดียวค่ะงานนี้ตัวแม่ไปทั้งทีบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าทันทีที่ถึงงานหลายคนก็ต้องตกตะลึงไปตามๆกันเพราะว่าซุปตาสาวมาพร้อมกับชุดสีชมพูสุดแซ่บโชว์แผ่นหลังขาวเนียนเต็มๆตาภายในงานก็มีแฟนคลับชาวกัมพูชาไปรอต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งซุปตาสาวไทยที่ว่านั้นก็คือเจนนี่อัลภาสณป้อมเพชรนั่นเองค่ะโดยเจนนี่โพสต์ IG พร้อมลงแคปชั่นว่า Had a great time in KH Thank youSee you all real soon เจนนี่คือสวยสง่าทุกท่วงท่าเลยจริงๆค่ะใครเห็นก็ต้องตกหลุมรักซึ่งโพสต์นี้ก็มีแฟนคลับชาวกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นต้อนรับเจนนี่กันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่า Welcome to Cambodia นะ Idol Welcome to Cambodia Welcome to Cambodia ไปออกงานที่ไหนห้างแตกตลอดเลยสมแล้วค่ะที่เป็นถึงซุปตาร์เบอร์ต้นๆของไทย